ยืมมานะครับจากช่องหนึ่งใน YouTube Channel ลิงค์ช่องเขาผมจะให้ไว้ใต้ e s c r i p t ช o n และพิมพ์คอมเมนต์พี่ๆเข้าไปกดติดตามไปคุยกับพี่เขาได้เลยนะครับนี่คือ Gerber เป็นมีดพับเล่มหนึ่งที่ผมไม่มีโอกาสได้ซื้อเลยแต่ผมเห็นอยู่บ่อยแล้วนะครับราคาน่าจะหลายพันอยู่อาจจะเป็นหมื่นก็ได้นะไม่รู้ไปอ่านใต้คลิปเอาเองนะครับนี่คือ g กอร์เ made in USA นะครับ Fabio e s t a u นะครับ made in USA นั่นเองนะครับผม รหัสกล่องจะบอกว่าเป็น30 000 850n Gerber 06นะครับ Auto tanto saber g r i d serrated นะครับไม่ใช่ s a โอเคเรามาดูกันเลยนะน่าจะซื้อจากร้านกิจออนไลน์ไนฟะ์ไหมไม่แน่ใจนะครับในกล่องจะมีแผ่นพับมีคู่มืออะไรมาด้วยนะมาดูกันสินี่คืออะไรอ๋อนี่เป็นคำแนะนำของตัวโครงสร้างมีดนะครับเเขาจะบอกว่าเป็น ใบมีดฟันหยักสําหรับตัดเฉือนอะไรที่เหนียวๆน,นะครับร่องสําหรับจับถนดัดปุ่มปลดล็อกอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นดรอปพอยต์นะครับเวอร์ชันดรอปพอยต์หน้าตาใบาก็จะเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้เป็นทันโตะมน้ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตัวนี้เขามีอะไรน่าสนใจทําไมพี่เจ้าของเขาถึงซื้อมา เกอร์เนะครับจะมี Division ที่ทำมีดสำหรับกองทัพด้วยซึ่งตัวนี้น่าจะเป็น Military Folding k n i น e นะมีดพับสำหรับทหารสำหรับกองทัพ made in USA Gerber Gerber เองมีโรงงานผลิตที่อื่นด้วยนะครับแล้วก็บริษัทแม่ของบริษัท g ก r ร์เบอร์เองน่าจะเป็นบริษัท Fiskars นะครับ f i s a นะครับ2013แบรนด์ก็คือเหมือนซื้อ g ก r ร์เบอร์ไปนะเป็นบริษัทแม่ซึ่งในเครือเขาก็จะมียี่ห้ออื่นด้วยนะครับ ส่วนด้านหลังของซองจะมีช่องร้อยเข็มขัดหรือร้อยกระ้เสื้อกรอกนะครับแล้วก็ซองก็เป็นไนลอนสีดําเปิดด้วยการดึงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วหยิบตัวมีดออกมาจากซองซึ่งซองก็ทําออกมาได้ดีมากมีดเล่มนี้แม้ว่าจะมีคลิปสําหรับพกพาแต่เขาก็ให้ซองมาด้วยสําหรับทหารกําลังพลที่ต้องการจะพกพามีดในลักษณะคือห้อยติดกับอุปกรณ์หรือกับเสื้อกรอกนะครับก็คือเป็นซองพกซึ่งสะดวกดีมีดน้ําหนักเยอะมากนะครับหนักมากเลยน้ําหนักมีดอยู่ที่200กรัมนะครับเล่มนี้ เป็นมีดพับทหารที่ถึกมากเล่มหนึ่งซึ่งคู่ต่อสู้คู่แข่งของเขาน่าจะเป็น Benchmade a d a m ัสออโต้นะครับน่าจะเป็นตัวนั้นเลยส่วนเจ้า06เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเวอร์ชัน Manual หรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้มาเป็นออโตเมติกความยาวเมื่อพับพร้อมเก็บนะครับพร้อมเคลื่อนย้ายเนะี่ยอยู่ที่5นิ้วนะครับโดยประมาณ1 2จ 7.8ซนติเมตรแล้วก็มีดเมื่อกลางออกมาเนี่ยจะมีระบบนิราภัยที่น่าสนใจมากนะครับแต่เรามาดูกันที่วัสดุด้ามก่อนด้ามเขาจะผลิตด้วย um อลูมิเนียมอลอยนะครับอะโนดิซ์เป็นสีเทาดำๆแบบนี้ประกบเข้าไปบนไลเนอร์ที่เป็นสเตนเลสสตีลข้างในอีกทีนะบางๆงสีดำเนี้ยซึ่งก็คือเป็นโลหะแล้วเป็นโลหะนะโลหะนอกโลหะในเลยผมว่าจริงๆเนี่ยด้ามเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำอลูมิเนียมก็ได้นะใช้ g 1 0ใช้ไมคาต้าผมว่าก็โอเคแล้วแต่เขา อยากจะทําออกมาเป็นเวอร์ชันที่เป็นอลูมิเนียมก็ดูถึกดูทัฟขึ้นนะครับก็ดีเหมือนกันอนาคตอาจจะมีเวอร์ชั่นที่เป็น G10 มคาตาวัสดุออาเทมหรือแม้แต่เป็นกราสฟิลในลอดหรืออื่นๆนะครับส่วนของด้ามจะมีการเจาะช่องระบายนะเพื่อเช็ดล้า,ทางทำความสะอาดได้สะดวกนะครับแล้วก็ด้ามจะมีการเสาะร่องเป็นลวดลายให้เราสามารถที่จะจับเรารู้สึกว่ามันมีเท็กซ์เจอร์ในการจับพอสมควรนะครับ การกลางมีดเนี่ยจะมีระบบล็อกนิราภัยอยู่2จุดนะครับซึ่งระบบล็อกแรกเป็นสไลด์บอททอ n ล็อกนะครับเป็นระบบล็อกที่เลื่อนถอยหลังเพื่อปลดล็อกเป็นสีแดงก็คืออันตรายกลางได้ดันไปข้างหน้านี้ก็คือเป็นระบบล็อกมีดกลางไม่ได้นะครับส่วนการดี p ลอยมีดหรือการกลางมีดทาได้วิธีเดียวคือการกดปุ่มตรงนี้ที่เป็นพลาชล็อกหรือสตาร์ทล็อกนะครับซึ่งปุ่มนี้ทํางานด้วยการใช้แหนบสปริงนะครับในการดันปุ่มให้อ้าออกแต่กดลงไปเนี่ยปุ่มก็จะถูกปลดล็อกแล้วมีดก็จะกลางออก ตอนนี้มีดอยู่ในสถานะที่ล็อกสเตจ2นะครับกดปุ่มมากดไม่ออกนะครับมีดไม่กลางเพราะว่ามันล็อกอยู่จะเปิดมีดออกก็คือดันตัวล็อกสไลดนี้ครับถอยหลังให้เป็นสีแดงก่อนนะครับแล้วกดตัวปุ่มนี้ลงไปมีก็จะกลางออกมาพร้อมใช้งานทันทีหลังจากนั้นถ้าเราจะเก็บก็คือกดปุ่มนี้แล้วดันตัวมีดกลับแค่นี้นะครับก็จะล็อกนวหรือจะเป็นการพับล็อกอีกสเตจหนึ่งคือกดปุ่มล็อกนี้ดันลงมาแล้วดันสีแดงนี้อีกทีเพื่อล็อกอย่างนี้ก็จะ ล็อกไม่ได้แล้วนะครับอ่าปลดล็อกกลางออกถ้าไม่อยากจะให้มีดพับแล้วกลัวไปกดโดนปุ่มโดยไม่ตัง้งใจเรามีด่ยิบมือก็สามารถจะดันล็อกนี้ไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งได้นะครับปุ่มก็จะกดไม่ได้เหมือนกันเรามีดก็จะพับไม่ได้ซึ่งทําให้มีด,ดมีความแน่นอนมั่นใจแข็งแรงมากพอสมควรเลยนะครับเราลองมาวัดความยาวมีดเมื่อกลางแล้วดูนะแต่ผมว่ายาวโคตรเลยนะครับตั้งแต่ส้นจนถึงปลายอยู่ที่8.6นิ้ว8.5นิ้วนะครับเกือบ22เซนเลยแล้วใบ ใบมีความยาวอยู่ที่3.6นิ้วนะครับหรือ9.2เซนติเมตรนะครับขนาด200กรัมน้ำหนักใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นมีดที่จับถนัดมือเต็มมือมากๆแล้วเป็นมีดแนว Tactical Fighting Knife เป็น Combat Knife หรือเป็น Military Utility Knife นะครับมีดสำหรับทหารพกพาอย่างเช่นใช้งัดกระป๋องอาหารนะครับใช้งัดซอกประตูใช้เป็นอุปกรณ์ต่อสู้ตัดเชือกสายรัดต่างๆ นะครับรวมถึงใช้แทงใช้งานเป็นมีดยังชีพอะไรแบบนี้ส่วนใบเนี่ยเป็นทรงอเมริกันทันโตะนะครับหลังเขาก็จะมีความโค้งลงตรงส่วนปลายเล็กน้อยมีการตอกลบคมสเวชด้านบนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อความเรียวที่ปลายสันยังคงมีความหนาอยู่ราวๆสามมิลกว่านะครับข้างใบขึ้นคมแบบเซเบอร์ไกร์นะครับสูงจนถึงกึ่งกลางใบเลยแล้วก็ปลายแล้วก็ทรงใบเป็นทันโตะคือเฉียงแบบนี้แล้วก็ตรงนะครับซึ่ง การแทงผ่านของทันโตะทําได้ดีนะครับเวลาแทงแทรกเข้าไปในวัสดุที่มีความแข็งเหนียวอย่างเช่นแทงโลหะหรือว่าแทงเข้าไปในเสื้อผ้าในเสื้อกลอกก็แทงได้สะดวกด้วยคมขึ้นมาเป็นแบบเซเบอร์ซึ่งมีความแข็งแรงที่ข้างใบค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคมแบบ Partial Serrated หรือฟันกึ่งยักษ์บางส่วนนะครึ่งใบซึ่งตรงนี้จะออกแบบมาเพื่อใช้ตัดไฟเบอร์อย่างเช่น ตัดไฟเบอร์บอร์ดนะครับตัดผ้าหนาๆอย่างเช่นเสื้อเกาะเสื้อยูนิฟอร์มทหารเวลาต้องการจะตัดกู้ภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยตัดสายลัดสายซีสเบลอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเป็นการตัดสายยางสายไฟอะไรเงี้ยใช้งานอะไรก็ได้ซึ่งฟันอย่างนี้มันจะบาดเข้าไปในวัสดุได้ดีแล้วง่ายขึ้นนะอย่างเช่นเชือกอย่างเช่นอ,อะไรแบบเนี้ยส่วนตรงปลายก็เอาไว้แทงนะครับเราใช้งานทั่วไปผิวฟนะินิชชิ่งใบเนี่ยใช้ผิวแบบคล้ายคล้ายซิงค์ฟอสเฟตนะครับหรือว่าไดมอนด์ไลท์คาร์บอนหรืออะไรก็ตามนะ เป็นผิวสีเทาดําด้านนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดเนียนอยู่แล้วมีรอยใช้งานอยู่บ้างแล้วนะมีดเล่มนี้ก็เหมาะกับการใช้งานเป็นมีดยุทธวิธีหรือว่าแท็กติคอลนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นสีไม่สะท้อนแสงจะเป็นดําเขียวเทาหรืออะไรก็ตามนะครับดูแบบไม่กระตุกกระตากนะครับส่วนด้านขวาของใบจะบอกว่า made in USA Portland Oregon นะครับ OR คือ Oregon CPMS 30V แล้วก็เป็นรหัส serial number มีดเล่มนีนะ้เล่มอื่นก็จะเป็นรหัสอื่นไปนะครับส่วนของด้ามฝั่งนี้จะเห็นว่ามีการดัดแปลงนิดหน่อยคือเจ้าของเขาน่าจะติดกาวเข้าไปก็คือเป็นาจานท้ายกระสุนจุดสามแปดสเปเชียลนะเตอร์เอสเปเชียลใช้งานแล้วตัดแค่ตูดมาแล้วเอากาวติดเข้าไปเพื่อความเท่นนะแล้วฮาร์ดแวร์ก็จะเป็น โลหะสีดำคลิปเป็นคลิปสเตเลบทำฟอสเฟอร์สีดำมาพร้อมกับโลโก้คือเบอร์เนบในกางเกงเนี่ยผมพบว่ามันเน็บไม่ยากเราดึงไม่ยากด้วยนะแม้ว่าคลิปมันจะดูแบบแน่นๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเน็บกางเกงดึงเข้าดึงออกไม่ยากส่วนของด้านเป็นส่วนหนึ่งที่น่าประทับใจมากนะครับโดยด้านบนจะมีเหมือนเป็นแรมขึ้นมาทําให้เราสามารถจะจับลักษณะนี้ได้นะครับแต่จริงๆผมว่ามีดเล่มนี้จับท่านี้ไม่ค่อยถนัดผมชอบจับท่านี้มากกว่า มันเป็นส่วนที่เบรกมือไม่ให้สไลด์ไปด้านบนนะครับสะดวกดีแล้วก็ด้านล่างก็จะมีฟิงเกอร์การ์ดขนาดใหญ่มากพร้อมกับร่องนิ้วกรุฟอื่นๆด้านล่างตรงนี้ก็จะมีลายกันเลื่อนพร้อมกับด้านหลังตรงนี้ก็มีสามารถที่จะจับรีเวิร์สก็จับได้ถนัดพอสมควรนะครับแล้ววางพักนิ้วแบบนี้ได้แทงหรือว่าจะเป็นการแทงแบบนี้วางนิ้วแบบนี้แบบนี้ก็วางได้นะครับถนัดดีี๋ยวจะเป็นการกำแบบนี้แต่จับแบบเนี้ยผมว่าไม่ถนัดสาหรับผมนะ ส่วนท้ายจะมี glass breaker นะครับเป็นด้ามที่เป็นโลหะยื่นผลตัวโซนออกมาแล้วมีรูแลนญาสามารถใช้ทุบกระแทกกระจกทุบหัวนะครับใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเองเนี่ยเบลดเพลย์ซ้ายขวามีบนล่างก็มีนะครับเพราะเป็นมีดที่เปิดด้วยระบบปุ่มล็อกนะครับมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นการปลดล็อกก็คือต้องกดสไลด์ปุ่มนี้ลงก่อนนะครับให้เป็นสีแดงจากนั้นกดปุ่มลงไปให้สุดซึ่งปุ่มนี้ก็จะมาขวางหลังใบมีดนะครับแล้วก็ตัวใบมีดเองก็จะมีร่องสำหรับล็อก ตรงนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับความแรงในการดีดเนี่ยถ้าถามผมนะผมว่ามันละมุนกว่าอะดามัสออโต้เยอะเลยอะดามัสออโต้นี่ดีโคตรแรงเลยหรือโปรเทคมีดยี่ห้อโปรเทคหรือมีดออโต้ยี่ห้ออื่นนี่ดีดแรงมากนะครับแต่นี้มันจะละมุนอะ่ะมันจะมาแบบผู้ดีบอกไม่ถูกอะ่ะแต่เป็นหนึ่งในมีดออโต้แอคชั่นที่ผมว่าผมชอบแอคชั่นมันนะ นะครับแต่บางคนอาจจะไม่ชอบส่วนตัวผมเองผมชอบรุ่นที่ปลายเป็นดอกพอยต์มากกว่าตัวนี้เป็นทันโตนะครับพี่เจ้าของเขาก็ชื่นชอบมีดแนวทันโตมากกว่าก็ซื้อเวอร์ชั่นนี้มานะครับส่วนตัวถ้าเกิดผมจะซื้อผมคงซื้อดอกพอยต์เวอร์ชันมากกว่านะครับแข็งแรงมากเลยคือโดยรวมแล้วหลักๆเป็นมีดที่ถึกมากเล่มหนึ่งแล้วเป็นมรี่เอ่อโ n i นะครับเป็นแนวอ t ต m a ม i ติไนฟ์ที่ผมว่าราคา น่าจะไม่ถึงหมื่นน่าจะประมาณ7800 0อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าหกเจ0 0นะครับก็ถ้าพี่ๆี่ชอบมีดถึกๆแนวทหารแนวมีดต่อสู้นะครับถึกๆเป็นเครื่องมือด้วยไม่ใช่มีดอาวุธอย่างเดียวก็เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับด้ามโค้งมนมากนะครับคราวมาหมดเลยจับถนัดมากนะครับใหญ่ด้วยนะครับนี่คือเก r ร์เบอร์ศูนย์หนะครับเกิร์เบอร์ศูนย์หกออโต้นะครับทันตโตเก r ร์เบอร์โอเคสเรเทชนะครับ ขอบคุณมากนะครับเจ้าของมีดที่ให้ยืมรีวิวแล้วก็พี่ๆทุกคนดูรีวิวย้อนหลังใน Playlist ต์ r l b e r และ Playlist Sharp ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณมากนะครับเราเจอกันใหม่อพิโซดหน้าเฮบิไรเดนเอาท์